ผมพาไปดูนี่ดีกว่านะครับ European Central Bank นะครับชุด Cut in June นะ Avoid Falling Behind Inflation Curve นะฮะก็มีการบทวิเคราะห์และการออก CNBC ออกมานะครับว่าทางอเมริกาเนี่ยถึงจะบอกว่า Higher for Longer ก็คือยังไม่มีแนวโน้มว่าจะลดอะไรตอนนี้นะครับขออะไรให้มันชัวร์ก่อนถึงจะลดดอกนะฮะนี่คือสิ่งที่เจอโรมพาวส่งสัญญาณล่าสุดนะแล้วก็ทำให้ตลาดยังค่อนข้างที่จะกระอักกระอ่วนแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะไปในทิศทางไหนรวมถึงคริปโตเคอเรนซีด้วยนะฮะแต่ว่านี่ฮะ European Central Bank นะครับ Central Bank จากฝั่งยุโรปเนี่ยบอกว่าอเมริกาจะยังไงก็ช่างนะฮะแต่ว่าของฉันเนี่ยเดือน6เนี่ยคิดว่าลดแน่นอนนะฮะงั้นฝั่งยุโรปน่าจะกลับมาคึกคักหรือเปล่าในช่วงกลางปีนี้รวมถึงคริปโตเคอเรนซีด้วยอันนี้ก็ต้องไปวิเคราะห์กันอีกทีนึงนะเพราะว่าของเขาไม่ค่อยไหวแล้วนะเศรษฐกิจมันแตกต่างกันนะทางอเมริกายังบอกว่าการจ้างงานยังดีอยู่แต่ทางยุโรปเนี่ยมันออกอาการแล้วงั้นอาจจะได้เห็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ลดดอกเร็วๆนี้นะครับยุโรปเนี่ยขึ้นดอกทีหลังอเมริกาแต่ว่าก็จบการแก้เงินเฟ้อเนี่ยเร็วกว่าอเมริกาเช่นเดียวกันเพราะว่าเศรษฐกิจมันหนักเนี่ยมันเรื่องปากท้อง